ดีค่ะแม่เหมียวจากเพจฟอร์ดแต่งสวยนะคะอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรวมินอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวจะพาไปชมรถสปอร์ตเกียร์ออโต้แต่งชุดแต่งแรปเตอร์และใส่ล้อทรงเมกาใหญ่ๆคันนี้เลยค่ะล้อแม็กคันนี้นะคะใหญ่มากๆเลยเป็นการแต่งรถสีดำแบบเรียบๆคีนๆนะคะทรงแรปเตอร์และจัดทรงล้ออเมกานะคะหล่อมากๆสำหรับคันนี้นะคะแม่เหมียวขอแจ้งราคาค่าตัวเขาก่อนราคาของเขาจะอยู่ที่ 974,000 บาทนะคะเป็นสีดำค่ะรุ่นสปอร์ตเกียร์ออโต้ขับเครื่อง2ล้อนะคะแต่งล้ออะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมทีละจุดเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้า Raptor V6 ตัวหนังสือ FORD เนี่ยเป็น3มิตินะคะตัวฟอนต์เป็น3มิตินูนขึ้นมาจากหน้าตัวรถแบบนี้นะคะกระจังหน้าเนี่ยเป็นทรง Raptor เลยมาพร้อมกับไฟด้านบน3ดวงนะคะเป็นสีส้มหล่อมากๆเลยนะคะและในส่วนของไฟหน้าค่ะแม่เหมียวติดตั้งครอบไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไฟหน้า LED C-Cam รูปตัว C แบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัว Next Gen เลยนะคะว่าต้องเป็นไฟรูปตัว C จะได้เข้ากันเนาะเดี๋ยวแม่เหมียวพาชมด้านล่างค่ะนี่ตัวนี้นะคะเป็นกันชนของ Raptorตัวนี้นะติดตั้งมาเลยเป็นงานไฟเบอร์นะคะชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ยจะมีกระจังหน้ากันชนและซุ้มล้อนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นงานกันชนนะหล่อเฟี้ยวสุดๆเลยสำหรับคันนี้นะคะแต่งออกมาได้แบบเป็นดำที่ดำครีนนะคะสวยหรูหรามากๆเดี๋ยวแม่เหมียวพาชมด้านข้างค่ะในชุดเซตของชุดแต่งเขานะคะก็จะมีซุ้มล้อด้วยแบบนี้ซุ้มล้อทรงแรปเตอร์ค่ะงานเนี้ยมากเลยต่อจากกันชนขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นทรงเรียบเรียบเก๋ๆแบบนี้เข้ากันกับล้อแบกไม่เบาเลยนี่ตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบ20ค่ะออฟเซ็ตลบ44เลยนะคะคือลึกมากๆ1ฝ่ามือแม่เหมียวยังปิดแม็กไม่พ้นเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ล้อแม็กเนี่ยออฟเซ็ตลึกจริงๆรัดเป็นยางเลนโซ่ค่ะ RTX นะคะก็คือดอกยางเนี่ยเป็น RT แบบนี้ซีรีส์ยาง 33x12.5R20 นะคะเป็นยางบิ๊กไซส์ขนาดใหญ่มากๆความสูงระหว่างด้านบนนะคะจะหลดถึงพื้นเลย33นิ้วเป็นยางไซส์ใหญ่ขอย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะเมื่อเราเปลี่ยนเป็นยางไซส์ใหญ่แล้วนะคะไม่พลาดที่จะต้องเปลี่ยนปีกนกด้านในค่ะนี่ตัวนี้เป็นปีกนกปรับองศาโปรเฟนเดอร์นะคะสีแดงๆแบบนี้ค่ะข้อดีของปีกนกนะนอกจากจะทำให้ตัวรถเนี่ยดูสมดุลแล้วนะคะยังทำให้แก้อาการกินหน้ายางด้วยทำให้เราตั้งศูนย์ได้ตรงตามค่ามาตรฐานโรงงานนะคะเมื่อรถตรงศูนย์ตรงแล้วเนี่ยก็จะทำให้พวงมาลัยไม่สั่นไม่สะบัดนะคะข้อดีของปีกนกเนี่ยมากมายหลากหลายเลยเดี๋ยวแม่เหมียวพาชมด้านข้างบ้างนะคะด้านข้างตัวนี้เนี่ยเป็นงานแบบเรียบๆคินคีนเลยบันไดข้างนะคะเป็นบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานค่ะเป็นทรงเรียบๆนะคะเรียบหรูดูดีเลยมีกันลื่นให้เรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของด้านนอกค่ะติดตั้งตัวคิ้วกันสาดเรียบร้อยราวหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมเรียบร้อยนะคะปกติรุ่นนี้จะไม่มีราวหลังคามาให้นะคะแต่ว่าพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยดูหล่อมากๆเลยเดี๋ยวแม่เหมียวพาชมภายในค่ะนี่ภายในของรุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงแผงประตูด้วยถัดไปก็จะเป็นตัวคอนโซลนะคะแล้วก็จอกลางเนี่ย10.1 นิ้วนะคะเกียร์ออโต้6สปีดค่ะพวงมาลัยเนี่ยไฟฟ้า 100% เลยนะคะทำให้การขับขี่เนี่ยไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้านะคะดีงามมากๆเลยนี่ภายในของรุ่นสปอร์ตนะคะเรียบหรูดูดีค่ะสีดำแบบนี้นะคะดูแลรักษาง่ายด้วยค่ะสำหรับเบาะหนังสีดำนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะตัวนี้อยากจะพรีเซนต์สุดๆตัวนี้ค่ะไฟท้ายแบบใหม่นะคะตัวนี้เปลี่ยนไฟท้ายเนี่ยเปลี่ยนทั้งโคมแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปเหมือนผีเสื้อปีกผีเสื้อแบบนี้นะคะหล่อมากๆเลยนะคะดูแบบปกติจะเห็นเปลี่ยนตัวฝาครอบท้ายเนาะแต่ตัวนี้เปลี่ยนเฉพาะไฟแค่นี้ก็เรียบหรูดูดีแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการแต่งรถรุ่นสปอร์ตคันนี้รุ่นสปอร์ตเนี่ยมีทั้งรุ่นขับ2และรุ่นขับ4นะคะรุ่นขับ2เนี่ย เกียร์ออโต้ 974,000 บาทค่ะและในรุ่นขับ4นะคะ 1,59,000 บาทพี่ๆสามารถเลือกใช้ได้ตามการใช้งานเลยนะคะว่าอยากได้ขับ2หรือขับ4ไปใช้งานค่ะ
ฝากไว้ด้วยนะคะอยากแต่งรถหล่อๆแบบนี้ค่ะสามารถแคปรูปนะส่งให้แม่เหมียวทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วก็บอกเลยเหมียวพี่จะเอาแบบนี้ แล้วก็อีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาที่เบอร์0614695461ค่ะ0614695461นะคะเบอร์นี้ค่ะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะพี่ๆอยู่ที่ไหนของประเทศไทยแม่เหมียวมีบริการค่ะเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่และส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนเนี่ยสามารถจองออนไลน์และแม่เหมียวส่งไฟแนนซ์ไปทำสัญญาและเราไปเจอกันมารับรถได้เลยค่ะซื้อรถฟอร์ดป้ายแดงซื้อที่ไหนก็ซื้อได้นะคะแต่ถ้าซื้อกับแม่เหมียวจะได้รถหล่อๆแบบนี้ออกจากโชว์รูมส่งตรงถึงหน้าบ้านคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย